อีกหนึ่งเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้นะครับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุนกเต็นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีการหารือกันถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้การช่วยเหลือโดยที่มีการอนุมัติงบช่วยเหลือเบื้องต้นใน10จังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักครับโดยที่นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายวิบูลย์สงวนพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากพายุนกเต็นในภาคเหนือและภาคอีสานรวมทั้งได้สั่งให้ส่วนราชการต่างๆประสานงานและดำเนินการเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนและเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้งบฉุกเฉินไปช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยครับคุณวิบูลย์นั้นบอกนะครับว่าขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งในภาคกลางและภาคขออภัยครับทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือรวม10จังหวัดซึ่งอาจขยายไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการจัดการปัญหาน้ำท่วมขังฟื้นฟูความเป็นอยู่ตลอดจนแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เสียหายขณะที่กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานการคาดการณ์นะครับว่าในปีนี้น้ำจะมีปริมาณมากกว่าปกติขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำครับ